สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมหิวข้าวมากเลยนะตอนนี้ก็เป็นเวลามุงอยู่นี่สิบสองโมงปลายแล้วนะท่านผู้ชมคือผมยังไม่กินข้าวเลยผมจะออกไปกินข้าวก็ไม่ได้เนื่องจากว่าเลือดผมตีนมันแตกเดี๋ยววันนี้ผมจะให้แฟนผมเฮ็ดกินให้กินนะคือปกติมันไม่เฮ็ดอะไรให้ผมกินเลยเดี๋ยวผมจะบอกมันคือตอนนี้ผมอยากข้าวผัดไข่นะท่านผู้ชมคือผมชอบมากเลยนะข้าวผัดไข่แต่ผมจะไปให้มันเฮ็ดให้กินนะทำข้าวผัดไข่ให้ผมกินยินไหมท่านผู้ชมคือตอนนี้เขากำลังจะเฮ็ดอะไรนี่คุณจะทำอะไรข้าวผัดไข่ดาวเขาพัดไข่เขาพัดไข่มันเป็นเถื่อเลขของมันที่เฮ็ดนะเอาจัดการเลยเดี๋ยวผมจะเป็นมือกล้องให้นะคือวันนี้ผมจะไม่เฮ็ดนะท่านผู้ชมจะเบิ่งมันเฮ็ดนะว่ามันจะเป็นตะกินไหมคุณต้องเปิดหม้อให้ฮ้อนก่อนเคยเปิดฮานเคยเปิดฮานคุณเปิดช่องกะหรี่ไม่ใช่ฮานเข้าพอแล้วมันหลายโพดเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟแล้วเอาลิ้นแจะเบิ่งถ้ามันฮ้อนแมนเออถ้าไม่ฮ้อนแมนไม่เออให้มันฮ้อนก่อนเขาจะทำข้าวผัดไข่ดาวนะท่านผู้ชมมีส่วนประกอบก็มีมะนาวไข่สองหน่อยแล้วก็เป็นกระเทียมแครอทแล้วก็เป็นข้าวหอมมะลิแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือรสดีนะมันคือผงปรุงรสที่ช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับทุกเมนูตอนนี้เขาทำการเจียวกระเทียมลงไปแล้วนะท่านผู้ชมผมว่าน้ำมันคุณนี่น่าจะหลายพูดนะเขาว่าใส่หน่อยเดียวตอนนี้เขาเจียวลงไปแล้วเปิดไฟอ่อนๆเนี่ยก็ได้นะเจียวลงไปแล้วนะท่านผู้ชมดูนะว่ามันเป็นตะกินไหมอย่าเฝ้าก่อนให้มันเหลืองก่อนจบคนให้ปิ่นเขาเจียวไข่ลงไปแล้วนะท่านผู้ชมคลิปนี้ผมจะไม่ไม่ยุ่งเขาไปไหนนะผมจะปล่อยเขาเฮ็ดผู้เดียวเลยให้มันเหลืองก่อนให้มันเหลืองให้กระเทียมมันเหลืองนะทุบไข่ลงไป2หน่วยปังเอาอีกปัง2หน่วยก็พอปังเจียวให้มันมุนๆเลยให้มันแตกดูนะท่านผู้ชมวิธีทำข้าวผัดถ้าไข่เห็ดถ้าไข่เห็ดบ่เป็นก็เบิ่งเอานะท่านผู้ชมเห็ดให้มันมุนกว่านี้อีกจนมันเป็นแบบเนียวๆหุ่นเวลาเอาเข่าลงมันจังบ่ติดดูถ้าไม่แซ่บนี่ผมโดดเตะปากเลยนะท่านผู้ชมเออคือผมไม่ชอบนะถ้าไข่เห็ดกินไม่แซ่บเอามาขั้นตอนต่อไปข้าวนะท่านผู้ชมใส่ข้าวลงไปที่เรานึ่งไว้นะใส่เบิดเลยถ้าคุณจะปะทำพระแสงอะไรหน่อยเดียวหลังจากนั้นนั่นก็คือน้ำอะไรน้ำโบจักนะท่านผู้ชมมันคือช็อตหอยนะเนี่ยเออใส่ช็อตหอยลงไปดูหลังจากนั้นน้ำตาลเฮ้ยปีเตอร์คุณจะเข้ามาทำไมใส่น้ำตาลลงไปถ้าใครหมักหวานก็ใส่หวานถ้าใครไม่หมักหวานก็ไม่ใส่หวานไปไหนนะใส่อีกผมหมักหวานหน่อยนึงดูนะท่านผู้ชมวิธีทำข้าวผัดเขาคุณคั่วแบบไม่มีแห้งมากเลยนะตอนนี้เขาใส่แป้งนัวลงไปแล้วนะครับท่านผู้ชมกินมันก็อยากหึ่งๆแล้วตอนนี้แล้วขั้นตอนต่อไปเขาก็หยิบรสดีขึ้นมานะครับท่านผู้ชมมันคือผงปรุงรสที่ช่วยเพิ่มความอร่อยให้กับทุกเมนูดูเขาซิดลงไปแล้วท่านผู้ชมถ้าใส่มากก็อร่อยมากถ้าไม่ใส่ก็ไม่อร่อยเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ใส่รสดีลงไปแล้วเขาก็คน
ม่ใช่เป็นบ้านแล้วจะมาบีบมะนาวใส่มะนาวนี้เขาบีบตอนกินต่อไปเขาก็จะหยิบเครอทมาใส่เลยเครอทที่เตรียมไว้มักแตงไม่ต้องใส่นะพวดเครอทลงไปตอนนี้ปีเตอร์ก็เฝ้ามองอยู่นะครับท่านผู้ชมว่ามันจะเป็นตะกินไหมปีเตอร์ก็กืนน้ำลายอยู่เกือกเกือกดีหน้ามันก็อยากเป็นตะแซบแล้วนะครับท่านผู้ชมเห็นไหมดูตอนนี้เขาเขย่าผมก็ไม่รู้ว่ามันจะแซบไหมผมไม่เข้าคลิปไปไหนนะวันนี้เพราะว่าผมให้เขาถ่ายอย่างเดียวไงคั่วจนเครอทมันจะสุกนะหลังจากนั้นแล้วจะบอกว่าคุณชิมเลยว่ามันอร่อยไหมมันก็อยากจะสุกแล้วนะท่านผู้ชมเขาจะตักขึ้นมาชิมทำเองต้องชิมเองผักบัวลงไปผักบัวที่ซอยไว้ปังปังตอนนี้ปีเตอร์ก็กลืนน้ำลายอยู่เกือกเกือกดูนะท่านผู้ชมหน้าตามันก็ใช้ได้อยู่นะชิมชิมชิมรสชาติเป็นยังไงแซ่บแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามีรสดีนะตอนนี้เขาก็จะทำการตักใส่จานแล้วนะครับท่านผู้ชมตักใส่จานว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมข้าวผัดไก่ดูหน้าตามันก็น่ากินมากเลยนะตอนนี้เขากำลังตกแต่งหน้านะท่านผู้ชมดูนี่ก็คือเจียวดูก๋วยเจียวเขาบักใหญ่ยองขึ้นมาเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะต่อไปผมก็แค่จะลองกินเบิ่งนะท่านผู้ชมว่ามันจะอร่อยไหมเดี๋ยวต่อไปผมจะลองชิมสีมือมันนะท่านผู้ชมนี่ก็คือแจ่วผมรสแจ่วก่อนนะตอนนี้หน้าตาก็น่ากินนะข้าวผัดไก่มะนาวอ้าวบีบมะนาวลงไปปังตักคำยังไงอร่อยนะท่านผู้ชมดูทำกินเองอยู่บ้านก็ได้นะเพราะมันง่ายๆอร่อยเพราะมันมีรสดีไงตักให้เขาไม่ใหญ่นะเฮ้ยปีเตอร์พูดแจ๋วฮะปีเตอร์กินไหมฮะไปเติมไม่มาข้าวผัดนะอีกคำหนึ่งอร่อยนี่มักแตงอีกเติมด้วยมะเพชรจำลงแก้วหน่อยหนึ่งแซ่บแซ่บแห้งปะเทียบปลาเป็นว่าคลิปนี้ผมจะขอจบคลิปไอเดียนชนิดนะท่านผู้ชมถ้าใครทำอาหารบุเป็นก็บึ่งคลิปนี้แล้วคุณจะทำเป็นเลยแฟนผมก็ทำอาหารอร่อยเหมือนกันนะเนี่ยอื
ได้